4FC ครับครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างครับศรีสะเกษเจอกับสุพรรณบุรีทีมชุดเยือนนะครับทางฝั่งของสุพรรณนำก่อน 1-0 นาที21ครับลุยคาร์ลอสเฟอร์เนเดสซัดให้สุพรรณนำโอ้โหนี่ยิงแบบยิงเข้าประตูทำไมไม่ดีใจนะครับเนี่ยผมอยากหาคำตอบมากเลยผมสงสัยอยู่ยิงยิ่งกว่าจับควายครับจังหวะนี้แล้วยิงสวยงามมากนะครับตรงนี้นี่ฮะเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของศรีสะเกษเนี่ยพลาดเตะเข้ามาแล้วก็เป็นลุยส์คาร์ลอสซัดเต็มๆนะบอลเนี่ยพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเสาสองเลยฮะดูนะครับจับทีนึงครับด้วยเท้าขวาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายโค้งโค้งโอ้โหไปแซวคนอื่นเนี่ยเรื่องหลังครับดูจังหวะดึงซ้ายเข้าขวาแล้วยิงครับโอ้โหมียอดเดียมบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ดีใจนะมีอะไรเกิดขึ้นที่สีแลมดวนหรือเปล่าวันนี้เกนะขอจะให้เกียรติใครหรือเปล่าครับผมพอจะเดาได้แต่ขออนุญาตยังไม่พูดนะครับคือว่าเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่ดีใจเนี่ยมันมีเหตุผลนะแต่ว่าผมต้องไปตามข่าวย้อนหลังดีกว่าฮะไม่ใช่คนเดียวนะครับดูว่าจะทุกคนนะคือมันแทบจะทุกคนเลยนะครับพอเหมือนกับมีการประชดประชันอะไรสักอย่างนึงดีกว่าเดี๋ยวดูลูกที่3มีดีใจหรือเปล่าครับพิยาศราชังลิศเปิดกลับมาดึงยึกยักยิงแล้วเป็นไม่ดีใจบอกอย่าดีใจนะเดี๋ยวอันนี้เป็นคำถามเลยนะฮะเป็น big question mark นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นของสุพรรณบุรีฮะที่ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำแล้วไม่แสดงอาการดีใจออกมานะฮะเยเดมันเป็นคนที่ยิงประตูได้ทุกจังหวะจริงๆจับปุ๊บลูกเด้งๆมาจากบนกลางอากาศนะครับเขาก็ยิงได้นะสังเกตดูลูกเด้งมานะครับเนี่ยอยู่ระหว่างขาเลยครับก็ดีดเข้าไปได้ครับเท่าไหร่เลยฮะ3ใช่มั้ยฮะ3นะฮะดูบอลของทางสุพรรณครับโดนแยกจากเท้าเลยมียุบเพื่อจะ4ไหมเข้าซ้ายติดอีกโอ้โหเอาน่าจะได้แล้วนะ4จริงๆครับโดยจักรพันธ์พรสายก็ไม่ดีใจอะไรแค่ยกมือเฉยๆคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าดูในเกมดีกว่าอ่ะวันนี้ผู้สับดูเซฟได้แล้วนะครับครับกองหลังเซฟอีกทีนึงโอ้3คนนะครับแต่โดนล่อเป้าขนาดนี้ก็ยิงเสยไปดานเข้าไปเลยแต่จังหวะนี้ต้องบอกว่าฉลาดมากนะครับใช่ครับใช่ครับคือถ้าปล่อยพิษไม่ดีอาจจะยิงยัดๆไปนะครับนี่เล็งเอาไว้แล้วว่าต้องยิงเสยแต่ละคือฟุตบอลระดับโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกต้องยิงงี้นะครับถึงจะได้ประตูคือฟุตบอลต้องคิดไว้ก่อนนะก่อนที่บอลจะมาแล้วนี่เจ้าตัวเห็นแล้วเอาอยู่กันเต็มซัดเสียบเสยซะเลยบอลของทางศรีสะเกษก็เล่นในบ้านนะครับต่อหน้าแฟนๆในพวกเขาบู๊อยู่แล้วครับไม่ว่าจะตามเท่าไหร่ศรีสะเกษลุยหนักจังหวะยกมาตรงนี้ดึงเข้าขวาแล้วยิงครับสันติราษฎร์เวียงอินครับน่าจะประตูที่3ของเขาแล้วครับในซีซั่นนี้ก่อนหน้านี้ยิงไป2แต่บอลแห่งกำลังใจอยู่นะครับครับตรงนี้คอนโทรลด้วยหน้าอกนะครับครับเป็นกอก้าครับที่ยกมาลูกนี้ภาษาหัวเรียกชิปเลยนะครับชิปข้ามหัวผู้ต่อสู้1-4ครับสุพรรณเกมนี้เกมรุกดุจริงๆครับดูจังหวะไหลมาเพื่อจะ 5-1 ครับโดยดียูฟแต่ก็เริ่มดีใจแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นบางคนที่แสดงออกชัดเจนก็จริงๆแล้วก็ดีใจแบบเขินด้วยฮะคือไม่เต็มที่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น